ก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับรวมถึงท่านวิทยากรด้วยนะครับวันนี้ก็ด้วยความยินดีมากนะครับที่มาแลกเปลี่ยนแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรก็พอดีโดยบทบาทหน้าที่ของผมอยู่ที่คณะเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ดูในเรื่องของโครงการพิเศษทั้งหมดของคณะวิศวะนะครับทั้งที่เป็นหลักสูตรที่เป็นนานาชาติหลักสูตรที่เป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริบทที่เราจะมาแชร์ริ่งกันนะครับก็อาจจะไม่ได้มีแค่มุมเรื่องของวิชาการเพียงอย่างเดียวมันยังมีในเรื่องของการบริหารเรื่องของงบประมาณต่างๆด้วยเพราะว่าพอรันโครงการพิเศษปุ๊บเนี่ยมันก็จะต่างจากพวกโครงการปกติซึ่งมันจะเรื่องต้นทุนเนี่ยมันจะแตกต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็แชร์ริ่งกันแล้วกันนะครับโจทย์แรกที่ผมได้ทางมช.มาบอกว่าให้มาคุยกันเรื่องการใช้ตัวเอสเปกในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรเดี๋ยวโชว์สไลด์ขึ้นมาจะคิดว่าผมเชี่ยวชาญเรื่องเอสเปกผมบอกตามตรงนะความรู้เอสเปกผมน้อยมากแต่ผมก็พยายามไปทำโจทย์นะครับแต่เข้าใจว่าตอนนี้หัวข้อได้เปลี่ยนใหม่นะครับแต่ยังไงก็คือสไลด์มาแล้วเดี๋ยวผมก็อาจจะขอแตะเอสเปกนิดหนึ่งนะครับก็จะมาแตะเอสเปกนิดนึงว่ามันไปเกี่ยวอะไรกับตัวหลักสูตรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับตั้งแต่ในเรื่องของความจำเป็นที่เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายวิศวกรรมศาสตร์แล้วตัวเอสเปกเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องอะไรได้บ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าในการจัดทำหลักสูตรปี66ที่กำลังจะใช้อยู่เนี่ยทางคณะทำอะไรบ้างแล้วอุปสรรคมีอะไรบ้างแล้วจะเคลียร์กันยังไงนะครับอันดับแรกเลยความสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรนะครับอันนี้จำเป็นมากเพราะว่ามันจะต้องมีรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ5ปี4ปี5ปีก็ว่ากันไปนะครับสาเหตุที่เราจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพราะว่า1ความต้องการของตลาดมันเปลี่ยนสกิลต่างๆบัณฑิตต่างๆที่จะออกไปสกิลที่เขาอยากได้มันก็เปลี่ยนเทคโนโลยีทุกอย่างมันก็เปลี่ยนตลาดก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรนอกจากบอกว่าเราจะเปลี่ยนแล้วของเดิมที่เรามีอยู่แล้วทำยังไงให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้คือหลักคิดในการปรับปรุงหลักสูตรนะครับฐานวิชาเดิมอย่างเช่นในส่วนของคณะวิศวะเนี่ยก็บางสาขาอาจจะไม่เจอปัญหาลักษณะอย่างนี้บางสาขาอาจจะเจอสิ่งที่เรามักจะเจอปัญหาในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรก็คือเรามักจะเจอกรอบบางอย่างไม่ใช่กรอบเดียวมีหลายกรอบเริ่มจากกรอบในส่วนที่เป็นกรอบของข้างบนเลยนะครับว่าจะต้องมีโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปเท่าไหร่อะไรยังไงหน่วยกิจห้ามเกินเท่านี้นะนะครับอันนี้คือกรอบแรกที่เราเจอกรอบที่สองที่เราเจอต่อมาคือกรอบของมาตรฐานวิชาชีพวิศวะเนี่ยหนีไม่พ้นเลยต้องอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะเอาใบประกอบวิชาชีพแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในสาขาวิศวะจริงๆคือคำว่าใบประกอบวิชาชีพใช้อยู่แค่บางส่วนเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องไปทำงานจริงๆที่ต้องใช้แต่สิ่งที่เรามักจะเจอก็คือแล้วเราจะตอบโจทย์ผู้ปกครองตอบโจทย์เด็กตัวนี้ให้เคลียร์ได้อย่างไรว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นมันจำเป็นเฉพาะบางสาขาที่จบออกไปในสาขานี้ต้องมีแต่บางสาขาไม่ได้ใช้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นโจทย์ที่เป็นอีกกรอบนึงเวลาทำหลักสูตรเราก็ต้องมานั่งคิดกันนะครับอีกกรอบนึงไม่รู้ทางมช.เจอไหมบางครั้งของที่ธรรมศาสตร์ก็เจอนะกรอบของมหาลัยเองอย่างเช่นกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องมีอย่างนี้นะต้องมีรายวิชากลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะทั้งที่พี่เป็นผมนินทามหาลัยตัวเองนะทั้งที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไปนะครับแต่ยุคนี้คือยุคปัจจุบันปี66อย่างท่านจันทร์พิภพเนี่ยก็ค่อนข้าง flexible แล้วดีมากๆคือวิชาศึกษาทั่วไปสามารถเป็นในลักษณะที่เป็น e-learning ได้อันนี้ชอบมากนะครับซึ่งตัวนี้ก็เราก็อย่างที่บอกเราก็ปรับจูนนะครับรอบที่แล้วอาจจะ
solid ไปหน่อยรอบนี้ก็ทำให้มันยืดหยุ่นนะครับก็ทำให้หลักสูตรพัฒนาไปต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรคราวนี้เอปิกขอนิดนึงแล้วกันอุตส่าห์เตรียมมานิดนึงนะครับไม่ใช่มีความรู้เลยนะครับผมบอกเลยผมไม่มีความรู้ผมก็ไปพยายามหาเอปิกคืออะไรนะครับก็เลยอ้อเอปิกมันก็เป็นจริงๆมันก็เป็นเหมือนเฟรมเวิร์คที่มาช่วยให้องค์กรนะครับมีประสบผลสำเร็จประสบความสำเร็จนะครับซึ่งจริงๆมันก็คือไอ้พวกเฟรมเวิร์คต่างๆจริงๆเหล่านี้มันจริงๆคือมันคือกระบวนการที่เรามีการทำอยู่แล้วแหละเพียงแค่ก็เอามาจัดให้อยู่ในรูปร่างที่มันเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้มันเป้าหมายก็คือมันก็ต้องการให้สถาบันการศึกษาของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จนะครับตอบโจทย์ความต้องการของถ้าเป็นเอฟเฟกต์ว่าของลูกค้าอันนี้ก็ขัดใจนิดนึงนะครับเขามองนักศึกษาคือลูกค้าผมว่าเฮ้ยแล้วเราไปตัดคะแนนลูกค้าได้ป่าวเออเราไปให้ F ลูกค้าได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวผมมองระบบการศึกษาจริงๆคือก็มองแบบแนวเอนจิเนียร์ถ้ามองอย่างเงี้ยผมมองลูกค้าคือผู้ใช้บัณฑิตแล้วนักศึกษาอะไรนักศึกษาคือสินค้าอันนี้ฟังอาจจะดูไม่ดีนะแต่มันทำยังไงให้สินค้าเนี่ยมันได้ตามคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้ตามต้องการความต้องการของลูกค้าของเราเหมือนเราทำอาหารเราทำยังไงทำอาหารให้เรารู้สึกลูกค้าว่าชอบลูกอาหารจานนี้มากนะครับอันนี้มองมุมมองส่วนตัวนะครับแต่คือเป้าหมายผมว่าเป้าหมายเหมือนกันแหละนะครับว่าทำยังไงให้บัณฑิตจบออกไปมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแล้วหน่วยงานก็มีความเจริญก้าวหน้านะครับอันนี้ผมว่าหลักคิดของเอ็ดเบกมีอยู่ประมาณนี้เองนะครับซึ่งตัวนี้ก็ตัดมาในส่วนของการเล่าสู่กันฟังในเรื่องของตัวหลักสูตรตัวที่เป็นหลักสูตรนานาชาติของที่ธรรมศาสตร์หลักสูตรธรรมศาสตร์เนี่ยผมจะอธิบายเรื่องของโครงสร้างก่อนการปรับปรุงหลักสูตรต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างก่อนนะครับถ้าเป็นหลักสูตรที่ดูแลภาควิชาหัวหน้าภาคหัวหน้าสาขามานั่งคุยกับอาจารย์ทั้งหมดภาคไหนคุยง่ายหลักสูตรก็ไปได้ง่ายไปได้ไกลแต่ถ้าเกิดบุคลากรที่มานั่งคุยกันไปในคนละทิศคนละทางอันนั้นอะพายเรือในอ่างคุยไปเลย3วันจบที่เดิมประสบการณ์ตรงเหมือนกันคุยไปเลยครับถกเถียงกันไปเลยสุดท้ายวนกลับที่เดิมแน่ๆเพราะว่าอะไรครับเป้าหมายไม่เหมือนกันทุกคนมองเป้าหมายของตัวเองไปทางนี้คนนี้มองไปทางนี้คนนี้มองไปทางนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกลักษณะหนึ่งแต่ในส่วนของที่คณะเนี่ยโครงการพิเศษเนี่ยจะแยกออกมาบริหารโดยคณะเองซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการทำหลักสูตรเราก็มักจะไปอิงกับภาควิชาภาควิชาจัดทำมาแล้วเดี๋ยวโครงการพิเศษก็ไปบริหารจัดการแต่พอรอบนี้พอดีผมก็เป็นคนที่ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เผด็จการหน่อยๆผมบอกผมไม่ยอมถ้าจะให้ผมบริหารตรงนี้ผมก็ต้องดีไซน์เองจะให้ภาควิชา 4-5 ภาควิชามาดีไซน์ให้ผมแล้วผมต้องเอานี้มาใช้ผมไม่เอาแต่ผมสามารถทำงานทุกกับภาควิชาแล้วมาคุยกันแล้วทำให้มันเป็นหลักสูตรตามที่เราอยากให้ได้แล้วภาควิชาแฮปปี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยระดับหนึ่งบางภาคอาจจะเหนื่อยบางภาคอาจจะง่ายๆนะครับหลักสูตรของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นในรอบนี้เป็นการปรับปรุงหลักสูตรของที่คณะที่ผมคิดว่าไม่ได้ลงมาจากสาขาวิชาขึ้นมาแต่มาจากเราเชิญสาขาวิชาแล้วมานั่งคุยร่วมกันนะครับผ่านระบบออนไลน์เลยเพราะว่าตอนเราทำนี่คือช่วงโควิดเต็มๆเลยเราคุยออนไลน์กันแบบเดือนละครั้งเพื่อการปรับหลักสูตรมี4สาขาก็เชิญ 4-5 ภาควิชามานั่งคุยกันแยกทีละสาขาถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับหลักสูตรนานาชาติของเราเนี่ยแบ่งเป็น2รูปแบบรูปแบบแรกคือตัว TEP เนี่ยย่อมาจาก Twinning Engineering Program ก็เป็นหลักสูตรที่เป็น 2+2 ซึ่งหลักสูตรเนี้ยเราดำเนินการมาเกือบ30ปีแล้วนะครับซึ่งตัวนี้การทำหลักสูตรตัวนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่
เพราะว่าโมเดลของเราคือ2ปีแรกเรียนที่ธรรมศาสตร์อีก2ปีไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งใน2ปีแรกของเราเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเตรียมนักศึกษานะครับใน2ปีมีอะไรบ้างปีที่1ก็เตรียมในเรื่องของพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็พวกวิชาศึกษาทั่วไปส่วนพอขั้นปีที่2เราก็มาเจาะเริ่มในสาขาใครอยากเรียนไฟฟ้าใครอยากเรียนเครื่องกลเราก็ปูพื้นฐานเหล่านี้ไว้ให้พอนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์เขาก็ไปเรียนปี3ปี4ที่ไปเฉพาะทางและไปเรียนในวิชา Advanced อยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นตัวหลักสูตรตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนักในการดีไซน์ดีไซน์ค่อนข้างง่ายเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยมันก็ค่อนข้าง flexible หน่อยมันค่อนข้างไม่ได้ flexible มากเพราะมันเป็นพื้นฐานที่มีความจำเป็นนะครับโดยหลักสูตรตัวนี้เราก็จะมีอยู่4สาขาซึ่งเมื่อก่อนมี5มันจะมี IE อีกอันนึง Industrial Engineering แต่พอปรับหลักสูตรรอบนี้ตัวเทปเป้ที่จะพูดต่อไปเนี่ยเราลดจาก5เหลือ4พอลดจาก5เหลือ4ปี1ปี2เทปเป้ต้องเรียนด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเชฟสาขาให้มันตรงกันนะครับก็จะเหลือแค่4สาขามีโยธามีเคมีมีไฟฟ้าแล้วก็เครื่องกลนะครับซึ่ง2ปีแรกนักศึกษาเรียนที่นี่ส่วนอีก2ปีเขาก็จะมีทางเลือกของเขาทางเลือกแรกก็ไปที่นอตติงแฮมนะครับทางเลือกที่2ไป UNSW ที่ออสเตรเลียทางเลือกที่3ไปที่เคยูเวนที่เบลเยียมนะครับซึ่งในแต่ละที่เขาก็จะมีสาขาให้นักศึกษาได้เลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่น UNSW เนี่ยก็จะมีให้เลือกมากอย่างเช่นถ้าเกิดเราเรียนเครื่องกลมาเราจะไปต่อปี3ปี4เป็นสาขาเครื่องกลหรือจะไป Aerospace หรือจะไปทางด้าน Energy ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเด็กซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะง่ายถ้าเกิดปรับหลักสูตรที่เราไปร่วมกับทางต่างประเทศทางต่างประเทศเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาไป2ปีสุดท้ายเขาก็จะมีการดีไซน์หลักสูตรของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวก็ข้ามแล้วกันนะครับแต่คือเด็กออกมา2ปีปุ๊บก็จะได้ปริญญาบัตร2ใบเป็นปริญญาตรีใน4สาขาของธรรมศาสตร์ที่เด็กเขาเลือกกับปริญญาตรีที่ทางมหาวิทยาลัยคู่สัญญานะครับก็ตัวนี้ก็เป็นโมเดลที่เป็น2บวก2มาตัวนี้เป็นเทปเป้เทปเป้เนี่ยเป็นหลักสูตรนานาชาติที่เราเรียนกัน4ปีที่ธรรมศาสตร์เลยนะครับเวลาเราทำหลักสูตรปี66ตัวเนี้ยสิ่งแรกที่ทางผมกับแต่ละภาควิชาคุยกันคืออันดับแรกเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเทปเป้จะเป็นร่างโคลนนิ่งของหลักสูตรภาคปกติแล้วคอนเวิร์ตเป็นภาษาอังกฤษแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเนเจอร์ในแต่ละภาคไม่เหมือนกันนะครับคนเก่งของแต่ละภาคไม่เหมือนกันบางภาคคนเก่งเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหลักสูตรคนเก่งเยอะมากวิชาเลือกจะเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าคนนี้ก็เชี่ยวชาญนี้คนนี้ก็เชี่ยวชาญนี้คนนี้ก็เชี่ยวชาญนี้เพราะฉะนั้นเอาอย่างนั้นเอาเลือกวิชาTechnical Elective เอาสัก10ตัวแล้วกันแต่พอมาเป็นโครงพิเศษเราต้องดูเรื่องต้นทุนเราเปิดวิชาเรื่องอย่างนี้ตายสิครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคุยนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกเราก็เรียกคนที่เกี่ยวข้องมาคุยคราวนี้เรียกคนที่เกี่ยวข้องมาคุยอันนี้เราต้องเลือกดีๆเหมือนกันเราต้องเลือกดีๆนะครับซึ่งผมเลือกใครหนึ่งคือตัวแทนภาควิชาหนึ่งซึ่งปกติเราจะมีผู้ประสานงานอยู่ละสองเราต้องให้เกียรติเขาเลยนะครับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเรียกมาคุย 3-4 คนเราก็มาคุยอะไรกันบ้าง1อันดับแรกคือเราต้องมาทำสวอตหลักสูตรที่เรามีอยู่ว่าอะไรคือปัญหาอะไรที่มันดีอยู่แล้วจะไปต่อยอดอย่างไรอะไรคือจุดอ่อนจุดอ่อนอะไรบ้างจุดอ่อนทางด้านวิชาการอย่างเงี้ยตรงไหนขาดตรงไหนรู้สึกว่ามันยังเสริมได้อีกจุดอ่อนเรื่องของการบริหารจัดการจะเปิดวิชาเลือกเยอะๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับวิชาเหล่านี้เรียนร่วมกันได้ไหมครับอย่างที่ภาคเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตร6-1เนี่ยวิชาแมทเนี่ยมี1 2 3เรียนด้วยกันแต่พอมาเป็นตัวที่4แต่ละสาขาแยกไปหมดเลย Apply Math for Electrical Engineering Apply Math for Chemical Engineering ซึ่งพอมาดูเนื้อหาหมดอ้าวมันก็เรียนเหมือนกันนี่มันเรียนลีเนียร์อัลจีบ้ามันเรียนนิวโมริคอลเมธอดแล้วเข้าไปแอพพลายโจ
จทย์ตรงนั้นแล้วเด็กมันอยู่ปี2มันยังไม่รู้เลยนี่ว่าในเมเจอร์หลักๆเข้าไปในตรงนั้นเนี่ยมันจะไปแอพพลายยังไงเพราะฉะนั้นก็เราคุยกันว่าร่วมนะครับเรียนด้วยกันแทนที่จะเปิด 4-5 เซกร่วมกันนะครับซึ่งสุดท้ายก็ยอมกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมุมในเงี้ยมันจะมีทั้งมุมทางด้านวิชาการมุมทางด้านเรื่องการบริหารจัดการนะครับเพราะบางครั้งเราก็บอกว่าจารย์คิดดูนะว่าจารย์เปิดเซกมา1เซกแล้วจารย์ต้องกระจาย4เซกแล้วกระจายเด็กออกเซกละ15คนอย่างเงี้ยคือไม่ต้องดูในเรื่องของbenefit อะไรของอาจารย์นะจารย์ดูในเรื่องของความคุ้มค่าแรงอาจารย์4คนที่ต้องมาสอนวิชานี้วิชาเดียวอ่ะผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะอาจารย์เอาเวลาทำอย่างอื่นดีกว่านะครับซึ่งหลายคนก็เห็นด้วยเพราะว่าโหลดภาระการสอนมันก็ถือว่าเป็นโหลดภาระที่หนักเหมือนกันกับการสอน1วิชานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็มาคุยกันทั้งในเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งความเป็นไปได้ต่างๆว่าเทรนด์ต่อไปมันเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของกระบวนการดีไซน์ทั้งหมดอยู่ละแล้วก็เวลาเราทําหลักสูตรเราก็ต้องส่งไปให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บัณฑิตต่างๆนะครับมาช่วยวิพากษ์ซึ่งถ้าเกิดเป็นในกลุ่มที่เขาทำ EBIT ต้องยอมรับเราไปยังไม่ถึงตรงนั้นถ้าเป็น EBIT เนี่ยต้องมีตัว Advisory Board เลยนะครับที่จะต้องมาเป็นคนคอยกำหนดนะครับให้แนวทางนะครับอย่างที่บอกก็คือมันก็เป็นกระบวนการแต่คือเราก็ยังพยายามที่จะทำให้ได้ตรงนั้นอยู่นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่เราคุยกันนะครับคราวนี้เวลาเราคุยเรื่องของหลักสูตรเนี่ยครับก็คืออันดับแรกเราต้องเข้าใจเนเจอร์ของแต่ละภาคนะครับภาคไหนคุยง่ายมันก็จะไปง่ายเราคอนวินส์ไม่ยากแต่ภาคไหนมีทิศทางตัวเองค่อนข้างชัดอันเนี้ยต้องคุยเยอะหน่อยนะครับต้องคุยเยอะหน่อยแต่อย่างที่บอกการคุยกันต้องอยู่ยืนอยู่บนเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายของเราคืออะไรตัวเทปเป้เทปเป้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราเป็นหลักสูตรที่เอาปอตรีมาแปะเป็นปอโทเมื่อก่อนเป็นปอตรีภาคปกเปลี่ยนแค่เล่มหลักสูตรจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษผมบอกว่ามันไม่เวิร์กทั้งในเรื่องของการจัดการแล้วความน่าสนใจมันก็ไม่ใช่ถ้าย้อนไปสักตอนที่ตั้งใหม่ๆ20ปีก่อนใช่หลักสูตรนานาชาติโอ้โหเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเน้นเป้าหมายคือให้เด็กมีภาษาอังกฤษที่ดีสายวิศวะภาษาอังกฤษอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรียนหลักสูตรนี้ภาษาอังกฤษเขาจะแข็งแรงขึ้นอันนี้ใช่นั่นคือตอบโจทย์เมื่อ20ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันไม่ใช่เด็กเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเยอะนะครับกลุ่มที่เขาจะเรียนหลักสูตรนานาชาติเขามีต้นทุนภาษาอังกฤษที่เขาดีอยู่แล้วเขาไม่ได้อยากมาได้ภาษาอังกฤษของเราดังนั้นเราต้องทำหลักสูตรให้เขาได้ประโยชน์มากกว่านั้นนะครับสิ่งที่มันมีผมก็คิดว่าเราวางเรื่องโครงการปกติกับโครงการพิเศษของที่คณะวิศวะเรามองอย่างนี้เราจะไม่มีหลักสูตรโครงการพิเศษกับโครงการปกติที่มีเนื้อหลักสูตรเหมือนกันเพราะว่าเราตอบนักศึกษาไม่ได้เด็กมาบอกว่าเอ้าเรียนเหมือนภาคปกแล้วทำไมเขาต้องจ่ายแพงกว่าเด็กเขาก็ไม่เข้าใจนะครับแต่พอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าถ้านักศึกษาเรียนหลักสูตรนี้เนื้อหาองค์ความรู้อย่างนี้คุณหาไม่ได้ในภาคปกตินี่แหละคือความพิเศษแล้วไอ้ความพิเศษตัวเนี้ยมันคือต้นทุนที่เราจะต้องลงทุนเองเราไม่ได้เงินซัพพอร์ตจากภาครัฐเราจะพัฒนาหลักสูตรถ้าเป็นหลักสูตรเดิมๆที่เราเปิดสมัยเรายังเป็นมหาลัยรัฐดั้งเดิมมันก็จะเปิดได้อยู่แค่นั้นแต่ถ้าเราอยากทำหลักสูตรใหม่ๆเพื่อให้พวกคุณมาเรียนเราต้องลงทุนลงทุนเรื่องคนลงทุนเรื่องทรัพยากรเยอะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ว่าทำไมโครงการพิเศษมันถึงแพงกว่าโครงการปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราทำหลักสูตรเหมือนกันเป๊ะเล่มเดียวกันแต่อันนี้เก็บเงินแพงกว่าอันนี้เก็บเงินถูกกว่าตอบยากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการทำหลักสูตรเราว่าเป้าหมายก็คือทำยังไงให้หลักสูตรมันดูดีให้มันได้ประโยชน์สำหรับนักศึกษาแล้วอีกโจทย์หนึ่งทางมช.อาจจะไม่เจอหรือที่อื่นอาจจะไม่เจอหลักสูตรนานาชาติของธรรมศาสตร์
มีเปิดสอนนอกจากคณะวิศวะยังมีสถาบัน SIIT นะครับอันนั้นสถาบันที่เขาเน้นในเรื่องของหลักสูตรนานาชาติแล้วเทเป้ล่ะอยู่ตรงไหนคนไม่ค่อยรู้จักแล้วยิ่งเมื่อก่อนหลักสูตรเหมือนกันเลย SIIT เปิดเครื่องกลเทเป้เกิดเครื่องกลนี่เครื่องกลอันนี้เปิดเคมีอันนี้ก็เปิดเคมีผู้ปกครองก็ถามต่างกันยังไงก็ตอบยากนะก็ตอบยากนะครับแต่พอเราปรับหลักสูตรใหม่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ตอบผู้ปกครองได้ว่า1คือธรรมศาสตร์มี2ที่ให้เรียนแล้วแต่ละที่สาขาก็มีความแตกต่างกันของเราดีไซน์หลักสูตรอะไรขึ้นมาเติมเต็มอะไรขึ้นมาให้โอกาสเด็กตรงด้านไหนขึ้นมา1ให้มันมีความแตกต่างชัดเจนแล้วเวลาไป PR เนี่ยจะง่ายนะครับถ้าไม่ชัดเจนนะผมต้องบอกเลยว่าเทปเป้กับ SIT ซ้อนกันมาอย่างเงี้ยร่วม20ปีแต่อย่างที่บอก SIT เขาโฟกัสในเรื่องของความเป็นนานาชาติเพราะฉะนั้นสเกลเขาใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นลูกค้าเทปเป้นี่ตกเลยตกมาเคยขึ้นช่วงมันแล้วลงร่วงอย่างเงี้ยร่วงหนักมากปีที่แล้วผมบอกให้ได้เลยสารภาพเลยเทปเป้นี่แทบเจ๊งเลยครับ5หลักสูตรรับเด็กได้20คนแต่เราก็พยายามบริหารจัดการให้มันได้เพราะว่ามีเด็กเทปบางส่วนย้ายกลับมาเทปเป้ได้นะครับแต่คือพอจุดนี้เราก็บอกมันถึงรอบที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมไม่เอานะที่บอกว่าภาคทำหลักสูตรขึ้นมาแล้วมาทรานสเลทเป็นภาษาอังกฤษผมไม่เอาบอกคณะบดีผมไม่เอาถ้าจะให้ทำอย่างนั้นไปหาคนอื่นมาทำซึ่งคณะบดีเพื่อนกันอยู่แล้วก็บอกโอเคชอบอยู่แล้วอยากเห็นการพัฒนาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือหลักสูตรที่มันเกิดขึ้นนะครับเริ่มจากไฟฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนเรามีไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารเราอยู่บนกรอบของใบประกอบวิชาชีพเราก็เอาอาจารย์ที่มองในสิ่งเดียวกันเนี่ยมองว่าจริงๆไฟฟ้าเนี่ยคือตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตทำไมเราต้องอยู่กรอบกับใบประกอบวิชาชีพว่าไฟฟ้าต้องเป็น power นะทำไมไฟฟ้าต้องเป็นกำลังนะไปสื่อสารนะเราก็บอกเลยว่าจริงๆไฟฟ้าเนี่ยเรามองเห็นจุดอ่อนผมเป็นอาจารย์ภาคไฟเองผมก็เลยรู้จุดอ่อนของเด็กภาคไฟเด็กภาคไฟเนี่ยถ้าเรียนแบบหลักสูตรเดิมจะมีโปรแกรมมิ่งแค่ตัวเดียวถามว่าพอไหมไม่พอทำงานมาช่วยทำโปรเจกต์อะไรทำแทบไม่ได้เลยเขียนโปรแกรมไม่เป็นจะวิเคราะห์ตัวสัญญาณหรือการดีไซน์ระบบ AI ต่างๆไม่เป็นเขียนโปรแกรมไม่เป็นดังนั้นบอกว่าอันนี้คือจุดอ่อนของภาคไฟฟ้าแล้วจะทำไงให้มันแข็งได้ก็ขาดตรงไหนก็เติมสิแต่ถ้าเติมเสร็จอ้าวใบประกอบวิชาชีพไม่เอาเหรอใช่ไม่เอาซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในกรอบเดิมๆเราก็จะกลัวเฮ้ยจะมีคนมาเรียนไหมแต่ถ้าเกิดเรากล้าที่จะเดินออกไปดูข้างนอกเฮ้ยหลักสูตรนี้เขาก็ไม่มีนี่ของจันต้องจุฬาก็ไม่มีนี่เนาะไอ้ที่ SIT Digital Engineering เขาทำมันก็ไม่มีนี่แล้วเราจะกลัวอะไรในเมื่อเรารับเด็กได้น้อยอยู่แล้วเราจะไปกลัวอะไรเราก็กล้าที่จะเปลี่ยนเลยสิก็เลยมาเป็นในหลักสูตรนี้ที่เป็นตัว Electrical and Data Engineeringเอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้4อันทั้งฮาร์ดแวร์โคดดิ้งการวิเคราะห์ Data รวมไปถึงการเป็นผู้ประกอบการเข้าไปด้วยนะครับตัวซีวิลตัวนี้คือเป็นความโชคดีของภาคโยธาของที่นี่รับฟังนะครับแล้วคุยกันบอกว่าจริงๆอ่ะสายที่จะขับเคลื่อนยากสุดคือโยธาเพราะค่อนข้างลิจิตมากแล้วใบประกอบวิชาชีพจะค่อนข้างแน่นมากแต่เราบอกว่าขอให้มันมีอะไรที่มันเป็น อะไรที่จะทำให้เด็กเขาอยากเรียนมากขึ้นนะครับ5นาทีแล้วผมตายมองไม่เห็นโอเคก็เลยบอกว่าเอาเป็นพัฒนาสังหาริมทรัพย์ใส่เข้าไปนะเพราะว่าเมืองมันเติบโตขึ้นแต่คราวนี้เราไม่มีคนนี่ทำอย่างไรอย่างที่บอกถ้าอยากทำให้เกิดมันก็ต้องทำให้เกิดให้ได้เดินไปคุยกับคณะสถาปัตย์เขามีภาคอสังหาริมทรัพย์อาจารย์มาช่วยกันทำหลักสูตรเติมมาสัก 4-5 ตัวให้หลักสูตรมันมีความเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้เด็กโยธาเนี่ยมีแนวคิดในเรื่องของพัฒนามีแนวคิดนะครับ
แล้วเวลาเขาไปทำงานเขาก็ไปต่อยอดของเขานะครับก็เกิดเป็นหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ยอดปีนี้เต็มจากเดิมน้อยมากตอนนี้ได้ประมาณ 25-26 คนตัวนี้ก็เป็นการควบรวมเคมีกับเครื่องกลกับ IE ควบรวมเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เติมความเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับเครื่องกลเยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวหลักสูตรพอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็ดูแนวหลักสูตรมันก็เหมือนกับทางต่างประเทศที่เราไปร่วมกับเขาอยู่พอสมควรนะครับอีกอันนึงคือเคมีอันนี้ก็เนื้อหาค่อนข้างแน่นแต่ทำยังไงให้เติมเข้าไปได้เราก็พยายามเติมอย่างเช่นวิชาศึกษาทั่วไปต่างๆให้มันเป็นแนวคิดในเรื่องของการเป็นแมเนจเมนต์นะครับหรือการเป็นผู้ประกอบการขึ้นให้ได้นะครับอีกอันนึงนะครับขอไวๆสั้นๆก็คือการสร้างแทร็กให้เด็กนะครับจากเมื่อก่อนมีแค่แท็กที่เป็นทำโปรเจกต์กับสากิศึกษาเราเพิ่มแท็กไปเลยว่าเทอมสุดท้ายเด็กสามารถทำโปรเจกต์ก็ได้นะจะไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศก็ได้นะหรือจะไปฝึกงานระยะยาวที่สถานประกอบการก็ได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราใช้แท็ก2ไอ้2เนี่ย exchange ต่อยอดเทปเป้เป็นเทปเป้คูณกับ UN UON คือ Nottingham เป็นหลักสูตร3ควบโทนะครับโดย 3.5 ปีแรกเรียนที่เทปเป้เทอม exchange ไปที่ Nottingham exchange เสร็จ transfer หน่วยกิจมาต่อโทไปเลยอีก1ปีเพราะฉะนั้นเด็กใช้เวลา5ปีจบตรีที่ธรรมศาสตร์และโทที่ Nottingham นะครับอันนี้ก็คือการเล่าสู่กันฟังนะครับในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตรของตัวเทปเป้ในรอบที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวในช่วง discussion อาจารย์มีอะไรเสนอแนะหรือจะถามก็เต็มที่ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ